่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคิดถึงแม่เล็กเหลือที่จะรำพันแล้วข้อมูลจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงมีพระราชทานแด่แม่เล็กซึ่งเป็นพระนามโดยลำลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงใช้ตรัสเรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีอยู่เสมอซึ่งในเวลานั้นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์เมื่อคราวที่รัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2440ซึ่งจากพระราชหัตถเลขามีใจความตอนหนึ่งว่าโฮเทลคอนติเนนตัลเมืองฟลอเรนซ์อิตาลีวันที่8มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก116ถึงแม่เล็กด้วยเมื่อฉันจะมาจากเมืองโรมพอกินข้าวกลางวันแล้วเจ้าแผ่นดินแลพระมเหสีรับสั่งให้คอยอยู่ที่ห้องข้างในจะไปค้นของให้ที่จะไปหารือการอึกอักอยู่อย่างไรนานหน่อยกลับออกมากวีนส่งกำไลนิลมงคลเพชรรอบเป็นนิลเม็ดใหญ่น้ำงามซึ่งฉันเห็นทรงอยู่ให้เจ้าแผ่นดินแล้วกวีนรับสั่งเองว่าเป็นของพระราชสวามีพระราชทานแม่เล็กฉันได้ทูลขอบใจส่วนตัวแลแทนแม่เล็กแล้วว่าจะโทรเลขเข้าไปให้ทราบคงจะทูลขอพระทัยตรงถึงพระเจ้าแผ่นดินจึงได้เขียนโทรเลขหน้าพระที่นั่งส่งไปซึ่งกุยไล่เลียงฉันมากในการที่ฉันรักใคร่แม่เล็กอย่างไรจนทรงออกพระโอษฐ์ว่าเหมือนกับพระองค์แลพระเจ้าแผ่นดินดูรับสั่งถามทุกวันว่าได้รับข่าวหรือไม่เห็นอกเห็นใจว่าคงจะทรงไม่สบายมากการที่มีโทรเลขบอกเข้าไปขอบใจในเรื่องตราก็มาบอกกับฉันว่าได้บอกแล้วว่าฉันสบายสงสารกลัวจะวิตกเร่งอยากจะได้ตอบเต็มทีฉันต้องทูลอธิบายเรื่องโทรเลขของเราช้าๆจึงได้รับตกลงเป็นที่ทรงพระอีว่าผัวเมียรักกันเห็นอกเห็นใจด้วยส่วนฉะนั้นได้รูปศิลาที่ช่างผู้วิเศษทำโตกว่าเก่าและเหมือนมากทั้งสององค์จะส่งตรงไปบางกอกฉันเห็นว่าควรจะส่งเข้าไปทีเดียวจะได้ทันใจจึงได้ให้เขาทำอินชัวรันส่งเข้าไปก่อนซึ่งหวังใจว่าแม่เล็กคงจะได้รับโดยเรียบร้อยเรื่องราวอื่นๆจะได้อุตสาหะเขียนมาต่างหากฉันหายเหนื่อยแล้วและสบายอยู่แต่คิดถึงแม่เล็กเหลือที่จะรำพันแล้วลงพระประมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.และสุดท้ายนี้แม้นี่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งสั้นๆจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระราชทานแด่แม่เล็กหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่พระราชหัตถเลขานี้ก็ได้แฝงถึงความรักและความเมตตาที่สะท้อนออกมาจากลายพระอักษรได้เป็นอย่างดีถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ